สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมเป็นได้ทั้งข้าวและหวานนะครับกับข้าวเหนียวมูลน้ำผักคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูลโดยทั่วไปแล้วเนี่ยใครๆก็นิยมรับประทานกันนะยิ่งช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงมาแรงเหลือเกินแต่คุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลสามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการได้สามารถทำให้เป็นสีสันสวยงามได้ด้วยน้ำผักสกัดนะครับสำหรับข้าวเหนียวเนี่ยก็คงต้องเรียนกับคุณผู้ชมว่าเราคงต้องเลือกเพราะว่าถ้าได้ข้าวเหนียวไม่ดีเนี่ยมูลมามันก็จะไม่อร่อยเม็ดไม่สวยแล้วไม่หนุบหนับสมใจนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองคุณผู้ชมห่อนี้เลยถุงนี้1กิโลกรัมคุณผู้ชมไปตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไปจะเลือกซื้อข้าวเหนียวอย่าลืมคำว่าข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็แช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงจัดการนึ่งในรังถึงที่มีผ้าขาวบางปูพอนึ่งเสร็จนะคุณผู้ชมร้อนเฉียวนี่ควันออกเห็นไหมเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราอยากให้ข้าวเหนียวของเรามีมูลค่าเพิ่มผักโขมใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็ปั่นแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางเราจะได้น้ำผักโขมมาคุณผู้ชมใช้เนื้อฟักทองปั่นกับน้ำแล้วกรองออกมาเราก็จะได้น้ำฟักทองคุณผู้ชมใช้แครอทใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ปั่นแล้วกรองก็จะได้น้ำแครอทเราก็จะใส่ลงไปในข้าวเหนียวของเราคุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ไม่ลืมที่จะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปน้ำตาลทรายรีบใส่เลยนะคุณผู้ชมตอนที่มันกำลังร้อนๆอยู่แบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าตกใจทำไมฉันใส่น้ำตาลทรายเยอะสำหรับกะทิแน่นอนเลยต้องเป็นขวดนี้ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้คุณผู้ชมครับ250มิลลิลิตรพอดีเป๊ะเลยนี่ถ้าเป็นน้ำแครอทก็จะอมส้มๆแล้วถ้าเป็นน้ำฟักทองคุณผู้ชมมันก็จะออกสีเหลืองสวยงามเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเนี่ยถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากจะรู้ฉันจะใส่กะทิแค่ไหนเห็นไหมพอท่วมข้าวเหนียวอันนี้แม่เราสอนมานะใส่แค่พอท่วมข้าวเหนียวแหละทำให้มันเข้ากันเดี๋ยวมันก็จะซึมกันไปเองจำได้ตลอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้เราจะไม่บี้จนกระทั่งข้าวเหนียวแฉะไปหมดนะคุณผู้ชมเนี่ยข้าวเหนียวยังคงเป็นเม็ดๆแบบนี้เพียงแค่เกลี่ยให้แน่ใจว่าส่วนผสมเนี่ยเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาคลิ้งฟิล์มปิดปล่อยไว้อย่างนี้ประมาณชั่วโมง1ถึง2ชั่วโมงข้าวเหนียวจะซึมซับความหวานของน้ำตาลน้ำผักเกลือพร้อมทั้งความมันของกะทิเข้าไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อครู่นี้ตอนที่ทำเนี่ยก็เป็นข้าวเหนียวเห็นไหมคุณผู้ชมจากน้ำสกัดจากผักโขมอันนี้เป็นน้ำฟักทองอันนี้เป็นน้ำแครอทอันนี้ไม่ใช่ใส่สีแล้วทำให้แบบมองว่าเป็นข้าวเหนียวสีธรรมดานะคุณผู้ชมเราใส่คุณค่าอาหารของผักสดลงไปด้วยเพิ่มมูลค่าให้ข้าวเหนียวมูลของเราดูน่ารับประทานทีนี้พอถึงเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมดูสิพอเรามูลข้าวเหนียวเก่งนะอยากให้คุณผู้ชมดูเนี่ยดูข้าวเหนียวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิคะเป็นเม็ดสวยงามเชียวคุณผู้ชมเงาละเม็ดร่วนซุยเริ่มต้นจากการเลือกข้าวเหนียวถูกต้องวันนี้ใช้ข้าวเหนียวขาวคุณผู้ชมตราข้าวทองเสร็จแล้วเวลาจะเสิร์ฟนะคุณผู้ชมก็หยิบมาโยงโยงเราก็จะไม่แบบกดจนกระทั่งบี้แบนนะคุณผู้ชมเนี่ยทำอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเม็ดๆเนี่ยลักษณะของข้าวเหนียวที่สวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมดู1ถ้วยดูดีอะถ้วยต่อไปอันนี้เป็นน้ำฟักทองคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบเก่าแบบคาวก็จะใส่ขมิ้นแล้วรับประทานกับหน้ากุ้งแต่วันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นหน้าปลาแห้งแล้วแทนที่จะเป็นขมิ้นมีกลิ่นใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำฟักทองคุณผู้ชมว่าเด็กรุ่นใหม่บางทีเขาสมุนไพรมากเขาก็ไม่ค่อยจะทานกันลูกเต้าสมัยนี้เลี้ยงยากก็ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมไอ้นู่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินแต่พอพิซซ่าไก่ทอดไม่ต้องพูดเลยยกโทรศัพท์เป็นว่าเล่นโอ้ลืมตัวคุณผู้ชมบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะข้าวเหนียวสีเหลืองเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวสีส้มจากน้ำแครอทคุณผู้ชมสีสันดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะก็เอามาใส่ถ้วยนี่ตายน่าเอ็นดูนะนี่เปิดร้านได้เลยนะโอ้อันนี้เยอะไปนิดนึงชอบจังเลยนะทำอะไรดูประณีตคุณผู้ชมคะงานครัวสมัยใหม่ยังไงก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ดูสะอาดอันนี้ทองหยอดถ้าเป็นสีเขียวน้ำผักใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็วางทองหยอดซะเนี่ยยกออกไปนะยังไงก็สวยคุณผู้ชมเลือกเม็ดสวยหน่อยวางตรงนี้ชุบเอาละ
นะฮะอันนี้เป็นแบบหวานคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบคาวข้าวเหนียวสีเหลืองฟักทองรับประทานคู่กับหน้าปลาแห้งคุณผู้ชมหน้าปลาแห้งต้องใส่หอมเจียวแบบหอมๆนะคุณผู้ชมนะนี่ปลาแห้งก็โขลกเองใช้ปลาช่อนแดดเดียวมาจัดการทอดพอหอมเสด็จน้ำมันจนแห้งใส่ฟ้าอบลมร้อนเสร็จแล้วก็เอามาโขลกเป็นปุยผสมกับน้ำตาลนิดเกลือหน่อยแล้วก็หอมเจียวคุณผู้ชมดูสิไปซื้อเขาไม่มีทางทำได้อร่อยเท่านี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วต่อไปสุดท้ายอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีติดอยู่ที่บ้านนะสบายมากเลยหมูยอคุณผู้ชมตราวาสนากับคุณเชียงไก่ตราวาสนาห่อนี้นะคุณผู้ชมจัดการนึ่งสดร้อนๆเอามาหั่นเหมือนกันเลยนึ่งพร้อมกันไปเลยเสร็จแล้วรับประทานกับข้าวเหนียวมูนก็อร่อยอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมทำมาไว้แล้วทีนี้ก็เอามาผสมกันทำให้มันเป็นกระจุกกระจุกปุ๊บนี่ใส่กุนเชียงไก่นึ่งหั่นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นแบบคาวอีกหนึ่งแบบแล้วก็หมูยอจะชอบมากรูดซอยก็เอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผักชีใบหนึ่งให้ดูสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีงานปาต้งปาร์ตี้แบบนี้ยกไปเลยขยักได้ถ้วยไหนก็ดูเก๋นะคุณผู้ชมคะชิมข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพพิธีกรหนุ่มรูปหล่อจะพาคุณผู้ชมชิมอะไรและแขกรับเชิญจะเป็นร้านมาจากไหนติดตามชมนะครับ